โอเคซื้อบอยแสงพระจันทร์แสงแก้วนาวงยืนในนามทีมอินเดนเซนบ้านเกิดของน้องแม่นบ้านผลงานเมืองบนทงแข่งเมืองจันทร์กองทัพวีซี่ตัดภาพเขาไว้ในกลางสนามเอาเป็นจังหวะบานล้นเนาะบ่อยขึ้นตบบอลถนัดไปเบิ้งนุ่มบอยแสงพระจันทร์แสงจันทวงนะที่ว่าเป็นมิสเตอร์โกโบลาว2023นะซึ่งผลงานล่าสุดของเพิ่นอีกหนึ่งบทบาทก็คือเป็นนักกีฬาบานทรงของสโมสรอินเทนเซ่นนะที่ว่าลงแข่งขันในรายการซิงแซมเบียลาวนะก็คือรายการเบียลาววอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2023นะที่ว่าจัดอยู่ที่สนามกีฬานิโฮมกองทัพหลัก5นะซึ่งมาทางด้านนุ่มบอยก็สร้างผลงานอย่างโดดเด่นพาทีมดิ้นได้ดีนะถือว่านุ่มบอยก็ดิ้นได้หลายตำแหน่งนะก็คือโดยเฉพาะเป็นตำแหน่งในปีกนะปีกตัวบุกของทางด้านอินเทนเซ่นก็สามารถเก็บคะแนนให้กับทีมได้หลายพอสมควรถึงจะเสียไปในนัดอาทิตย์ที่ผ่านมานะซึ่งวันนี้เราจะไปเจาะเบิ้งเรื่องราวของนุ่มบอยกันเนี่ยนะไปเบิ้งเอาข้างกันก็คือพวกเราก็มีการสัมภาษณ์นุ่มบอยนะซึ่งก่อนจะไปเบิ้งบทสัมภาษณ์ของเพิ่นนะครับไปพูดจากกับนุ่มบอยกันได้นิ่งกันก่อนนะก็คือนุ่มบอยแสงพระจันทร์นะเพิ่นก็ได้เริ่มมาศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติซึ่งก็จบไปในปีนี้เนาะก็ถือว่าสำเร็จกันละการทำเฮียนของเพิ่นก็จบไปในปีนี้เนาะส่วนบทบาทหนึ่งก็คือการเล่นกีฬาของเพิ่นก็ดิ้นได้หลายกีฬาเนาะมีทั้งเตะบาสเนี่ยและก็บาสทรงเนี่ยโดยเฉพาะแม่นเพิ่นเป็นกรรมการเนาะกรรมการตัดสินในลาวลีกนะถือว่าหลายคนก็อาจจะฮู้กันแหละกรรมการลุ้มรออีดีเนาะก่อนที่ว่าล่าสุดเนาะเพิ่นจะเข้าประกวดในงานมิสเตอร์โกโบลาวสมพศ3และก็สามารถรับไซสนะไปเนาะกลายเป็นมิสเตอร์โกโบลาวสมพศ3ซึ่งว่าเกมจะไปแข่งขันอยู่ที่ประเทศไทยต่อก็คืออยู่ที่มหาสารคามประเทศไทยในระหว่างวันที่16-26 พฤศจิกายน 2023ซึ่งเพิ่นจะออกเดินทางไปในมืออื่นวันที่15-26 พฤศจิกายน 2023เนาะเอาใจสวยนุ่มบอยแสงพระจันทร์กันละกันนะเดี๋ยวปิดท้ายเข้าไปเบิ่งบทสัมภาษณ์ของท่านนั้นนุ่มบอยเนาะที่ว่ามาเล่นกีฬาบานทรงและไปเบิ่งการเกมพร้อมเนาะเกมจะไปประกวดอยู่ที่ประเทศไทยไปเบิ่งนำกันเลยโอเคซื้อบอยแสงพระจันทร์แสงแก้วนาวงยืนในนามทีมอินเดนเซ่นบ้านเกิดของน้องแม่นบ้านผลงานเมืองบนทงแข่งเมืองจันทร์คนงานของเฮาก็ถือว่าได้แข่งมา3นัดแล้วแต่ปรากฏว่าเสียเหมือนทั้ง3นัดเนาะแต่ว่าจากผลงานแต่ละเกมก็ถือว่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่ดีจากเกมนัดแล้วนี้ก็รู้สึกภูมิใจในทีมที่ว่าสู้สนนำกันมาก็เมื่อนี้ก็ถือว่าสิเสียแต่ก็สิสู้ต่อไปแล้วก็ผลงานนัดหน้าของเขานี่เขาหวังว่าสิชนะแน่นอนเป็นอะไรก็เขาก็สิเอาข้อผิดพลาดของ3นัดที่ผ่านมานี่ไปปรับปรุงแล้วก็สิซ้อมกันเติมว่าเขาจะเฮ็ดให้นัดหน้าเขาจะเฮ็ดให้ออกมาดีที่สุดแล้วก็แน่นอนเขาจะให้ทุกคนนี่สู้แล้วก็ชนะไปนำกันโดยนอกจากผลงานกีฬาบอลส่งแล้วเขาก็ยังมีบอยตัวบอยเองก็ยังมีผลงานที่เกียมไปประกวดมิสเตอร์โกโบระดับวิธีสากลเนาะอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็เขาก็สิเดินทางในวันที่15เป็นวันพุธนี้และเป็นเมื่อไฟนอลของเราจะเป็นวันที่25เขาจะไฟนอลแล้วก็จะได้กลับมาที่ประเทศเราแล้วเป็นอะไรก็ฝากส่งแห่งเสียแห่งใจให้บอยเด้อแน่ใดน้องกาสีสู้เต็มที่